ครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่การสัมมนาในหัวข้อการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทยนะครับสำหรับบ่ายนี้ก็เราได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญนะครับจากหลายหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทยมาให้ความรู้นะครับสำหรับบ่ายวันนี้นะครับก็สำหรับท่านแรกวิทยากรท่านแรกนะครับก็คือนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1กรุงเทพมหานครกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับสำหรับประวัติโดยย่อของอาจารย์โสพลนะครับก็อาจารย์จบแพทยศาสตร์จากคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากUniversity of California at Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบาดวิทยานะครับสำหรับหัวข้อที่อาจารย์สมพลจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือสถานการณ์ไข้เลือดออกของประเทศและของโลกในปัจจุบันครับขอเชิญอาจารย์สมพลครับครับเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็เขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางสวทช.นะครับที่ได้เชิญมาร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้นะครับผมเนี่ยเตรียมสไลด์ไว้เพื่อผู้สาการนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นเฉพาะประเทศไทยแต่ตอนนี้มีระดับโลกด้วยก็มีสไลด์ที่เพิ่มเติมนะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับก็คือว่าเนื่องจากว่าการเฝ้าระวังไข้เลือดออกนะฮะข้อมูลไข้ออกส่วนใหญ่เนี่ยมาจากข้อมูลที่เป็นรายงานเฝ้าระวังโรคนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาส่วนหนึ่งในการที่อธิบายที่มาของข้อมูลนะครับเพื่อทราบสถานการณ์อันที่2เนี่ยรักษาทางระบาดวิทยาของโรคนะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยดําเนินการในปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีการระบาดใหญ่ทั้งในประเทศแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหลายท่านคงคุ้นเคยกับโรงพยาบาลชุมชนใช่ไหมครับก็คือโรงพยาบาลประจำอำเภอซึ่งทั่วประเทศมีอยู่ประมาณสัก900แห่งนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดกับโรงพยาบาลศูนย์ที่อยู่ด้านล่างขวามือนะครับผมพยายามหาพอยเตอร์แต่ว่าไม่แน่ใจว่าแถวนี้มีไหมฮะโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับคือโรงพยาบาลที่รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกเข้ามาในระบบเนี่ยประมาณสัก70-80% นะครับของโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับคือปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะเข้าถึงการรักษาที่โรงพยาบาลอำเภอแล้วก็โรงพยาบาลจังหวัดได้ไม่ยากนักนะครับแม้ว่าเราจะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลซึ่งเมื่อก่อนก็คือสถานีนามัยนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลในระดับนั้นเนี่ยมักจะไม่วินิจฉัยผู้ป่วยว่าเป็นไข้เลือดออกนะครับก็จะส่งต่อมายังโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับก็ด้วยการสร้างระบบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมาประมาณสัก40ปีนะฮะโดยกองระบาดวิทยาเนี่ยก็ทำให้ข้อมูลจากทุกโรงพยาบาลนะครับเข้ามาที่สำนักระบาดวิทยาในขณะนี้นอกจากนี้ก็ยังมีโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็คือโรงเรียนแพทย์นะครับแล้วก็โรงพยาบาลในขอบคุณฮะในสังกัดของกระทรวงอื่นๆเช่นกลาโหมมหาไทยนะครับก็ร่วมรายงานด้วยนะครับข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเป็นส่วนน้อยที่มีการรายงานเข้ามานะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจนะครับสำหรับรูปนี้ที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าแม้ว่าเราจะรู้ว่าการติดเชื้อไวรัสเดงกีนะทำให้เกิดอาการป่วยเป็นเพียงส่วนน้อยนะฮะก็คือส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะฮะ 90% ที่มีอาการ 10% เนี่ยจะออกมาเป็นพวกกลุ่มของไวรัลซินโดรมนะฮะ 5% DF 4% แล้วก็ DHF 1% นะครับในระบบรายงานของเราเนี่ยจะรายงานเฉพาะ2ตัวนี้นะฮะหมายความว่าการติดเชื้อไข้ออกจำนวนมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนี้นะครับหรือกลุ่มที่ไม่มีอาการเนี่ยก็ไม่มีการรายงานคือกลุ่มนี้ไม่ป่วยอยู่ละไงไม่ได้รายงานแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ป่วยแต่ป่วยแบบที่ไม่เข้าตามนิยาม DHF กับ DF จะไม่ถูกรายงานนะครับและใน2กลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะถูกวินิจฉัยแล้วโรงพยาบาลจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้รายงานเพราะว่าไม่ได้อยู่ในข่ายงานเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราเห็นในระบบเฝ้าระวังเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่สะท้อนปัญหาส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับก็อันนี้ก็รูปคล้ายๆเมื่อกี้นี้นะครับเพราะฉะนั้น
นะฮะสิ่งที่เราเห็นในการเฝ้าระวังนะครับซึ่งเราใช้เป็นอัตราป่วยนะครับคือไข้เลือดออกเนี่ยผู้ป่วยจะรับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนถูกรีเฟอร์มาโรงพยาบาลจังหวัดและบางรายจะถูกรีเฟอร์ต่อไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะฮะเราจะนับครั้งเดียวนะครับแล้วก็คำนวณออกมาเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากรนะครับคือต่อแสนประชากรมันเห็นว่าที่มีบันทึกไว้ก็คือตั้งแต่ปี1958นะครับส่วนใหญ่ในห้องนี้น่าจะยังไม่เกิดนะครับแต่คาดว่ามีบางท่านเกิดแล้วนะครับคือไข้เลือดออกมีมาก่อนที่เราหลายคนในห้องนี้จะเกิดนะครับแล้วก็อัตราป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณปี1978ประมาณ20ปีหลังจากเริ่มระบาดนะฮะเห็นว่าทุกอำเภอมีรายงานผู้ป่วยสมัยนั้นอำเภอคงไม่เยอะเท่านี้นะครับสมัยนี้มีอำเภอประมาณสัก 8-900 อำเภอนะสมัยก่อนคงมีนะฮะช่วงแถวปีนี้คงมีสัก 5-600 อำเภอนะแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันเริ่มต้นจากเมืองใหญ่แล้วก็ไปยังอำเภอต่างๆนะครับแล้วก็เอาเบรกที่ใหญ่ที่สุดที่บันทึกไว้ก็คือปี1987นะครับตรงนั้นก็ประมาณปี2530นะฮะมีอัตราป่วย325ต่อแสนประชากรนะครับช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยน่าจะมีประชากรเกือบ60ล้านคนนะครับเพราะนั้นก็คูณกลับเข้าไปได้นะคูณ60ก็ประมาณสักเกือบ200,000รายนะฮะและปีที่ผ่านมานะครับปี2513เอ้ยโทษที2013ก็คือปี256นะครับอันเนี้ยเป็นการบันทึกไว้ว่ามีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ2นะฮะถ้าจะลองก็จะปีนี้แค่นั้นเองนะครับนี่ขนาดเราไม่ได้รายงานทุกรายนะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้แต่ว่านี่คือรายงานรายที่เป็น DF กับ DHF นะครับเพราะตรงนี้ก็จะเป็นอัตราป่วยที่สูงเป็นอันดับ2นะฮะ235ต่อแสนประชากรคิดเป็นจำนวนผู้ป่วยที่ถูกรายงานเข้ามาก็ประมาณ 150,000 นะครับแต่ระหว่างกลางเนี่ยนะครับเรามีผู้ป่วยทุกปีนะครับแล้วก็อัตราป่วยเนี่ยขึ้นลงในอดีตเราบอกว่ามีอัตราป่วยประมาณปีเว้น2ปีนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยมันจะทิ้งช่วงห่างอย่างเช่นเนี้ยทิ้งห่าง3ปีนะคือเป็น3ปีต่ำติดต่อกันนะครับนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนถ้ามากเหมือนกับในอดีตแต่ว่ายังไงก็ตามด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์นะก็แสดงเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยวงรอบมันประมาณ 3-4 ปีนะครับทีนี้ดูสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านเรานิดนึงนะครับประเทศลาวปีที่แล้วก็เป็นปีที่ระบาดใหญ่เส้นสีเขียวนี่คือปีที่แล้วคือปี256ในภูมิภาคนี้มีอยู่ประมาณ อย่างน้อยเกือบ10ประเทศที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในปีที่ผ่านมานะครับ เส้นสีน้ำเงินนี่คือปีก่อนหน้านั้นคือ2555นะครับวันปีที่ผ่านมานี่ประเทศลาวก็เป็นปีที่ระบาดใหญ่ของเขาเขาบอกว่าติดอันดับต้นๆในประวัติศาสตร์เขาเหมือนกันนะครับมาเลเซียเนี่ยระบาดช้านิดนึงเส้นสีเขียวคือเส้นเมื่อปีที่แล้วนะครับคือมาเลเซียเริ่มเพิ่มขึ้นตอนช่วงปลายปีนะแล้วต่อเนื่องมาถึงต้นปีมาเลเซียเหมือนภาคใต้ไทยไงหน้าฝนอยู่ปลายปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยค่อยรอระบาดปลายปีแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงต้นปีนี้นะครับมาเลเซียบอกปีนี้เขาน่าจะสถานการณ์รุนแรงนะครับสิงคโปร์เนี่ยปกติจะเจอผู้ป่วยไม่มากนะครับแต่ว่าปีที่ผ่านมานะครับก็มีไข้ระบาดไข้เลือดออกระบาดนะครับบางอาทิตย์เนี่ยมีถึง800กว่ารายนะครับคือสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ชื่อว่าคุมไข้เลือดออกได้ดีมากเพราะเขาจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านนะฮะอาจจะมีบ้างในธรรมชาติแต่ว่าปีแล้วก็เป็นปีที่เขาระบาดใหญ่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงต้นปีนี้นะฮะซึ่งก็คือเหมือนมันยังไม่ลงเดียนะครับต่อใหม่หน่อยนึงเวียดนามนี่จะต่างนิดนึงเวียดนามนี่ระบาดเนี่ยปี2012นะครับแต่ปีที่ผ่านมาก็ยังมีผู้ป่วยไม่น้อยแต่น้อยกว่าปี2012นะครับเพราะปี2013เนี่ยปลายปีเขาก็ยังไม่ลงนะครับเพราะไม่มีข้อมูลต้นปีนี้นะครับก็เลยไม่ทราบนะฮะเพราะนั้นก็เห็นว่าในภูมิภาคแถบนี้นะจริงๆรวมพม่าด้วยพอดีผมไม่ทันได้ใส่ของพม่านะฮะพม่าก็ระบาดใหญ่ปีนี้คล้ายๆกับไทยลาวนะฮะก็โดยรวมๆก็คือว่าอุบัติการของไข้เลือดออกเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับถ้าเราดูเส้น2เส้นนี้นะฮะคือเส้นที่แสดงให้เห็นถึงว่าพื้นที่ที่มีไข้เลือดออกไปถึงนะครับยกอย่างเช่นเมืองจีนเนี่ยเมืองจีนเดิมทีก็บอกว่าไข้เลือดออกนานๆเจอทีนึงแต่ตอนนี้ในยุนนานเจอเกือบทุกปีแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดถึงเหอหนานนะครับคือพูดง่ายคือมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆปกติยุงมันก็จะไม่ไปในพื้นที่ที่มันมีอากาศเย็นใช่ไหมครับคือถ้าอุณหภูมิมันต่ำลงเรื่อยๆต่ำกว่า20องศาเนี่ยยุงมักจะไม่อยู่แล้วนะครับ
แต่ปัจจุบันส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องโลกร้อนขึ้นนะครับแล้วก็คนเดินทางเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่แถบนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่คนประมาณ 40% ในโลกนี้อาศัยอยู่นะครับก็คือ 2.5 พันล้านนะครับเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็ประมาณว่าแต่ละปีเนี่ยคงมีสัก 50-100 ล้านคนที่ติดเชื้อไข้เลือดออกซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่าอาจจะมีทั้งที่อาการชัดว่าเป็นไข้เลือดออกกับที่เป็นกลุ่มของไวรัลซินโดรมที่อาการไม่ชัดนะครับแล้วก็โดยภาพรวมในระดับโลกเนี่ย 2-5 ปีก็จะมีบิ๊กเอพิเดมิกครั้งนึงนะครับเหมือนที่เราเจอเมื่อปีที่ผ่านมานะครับคือเวลาเจอทีนึงก็จะสบายไปประมาณสัก 3-4 ปีนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการสร้างเสริมภูมิกันโดยธรรมชาติคนทั่วไปที่ติดเชื้อสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งจะมีภูมิกันต่อสายพันธุ์นั้นตลอดชีวิตแต่ว่ามีภูมิกันข้ามสายพันธุ์เนี่ยประมาณ2ปีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจอนะครับมาดูประเทศไทยนิดหนึ่งนะครับหลังจากดูประเทศอื่นแล้วปีที่ผ่านมานะครับฮอตสปอตประเทศไทยมีอยู่2จุดจุดแรกคือภาคกลางรวมกรุงเทพด้วยนะครับจุดที่2คือภาคเหนือนะครับผู้ป่วย 150,000 เนี่ยมีตาย133รายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราป่วยตายที่ต่ำนะฮะก็คือน้อยกว่า 0.1% ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราป่วยตายต่ำสุดในแถบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์สิริเพ็ญคงได้ฟังเพราะผมฟัง presentation ของประเทศที่ว่าเมื่อสักครู่นี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ประชุมที่ประเทศลาวนะฮะส่วนใหญ่ก็จะประมาณสัก 0.4 0.5 นะครับขึ้นไปนะครับพูดง่ายคือ200ตายสักรายนึงของเรานี่1,000ตายซะหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าต่ำกว่าเยอะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยประสบผลในการลดอัตราป่วยตายนะครับทีนี้ถ้ามาดูฮอตสปอตที่เป็นกรุงเทพมหานครนะอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่นะครับเพราะนั้นไอ้พื้นที่ที่มันจะมีการระบาดเนี่ยก็มีทุกอำเภอในกรุงเทพก็คือเขตนะฮะจำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพประมาณสัก 10-15% ของผู้ป่วยทั้งประเทศนะครับจังหวัดเดียวนะครับแต่เนื่องจากเป็นเมืองใหญ่มีประชากรอยู่จริงๆคงประมาณสักเกือบ10ล้านคนนะครับพื้นที่ที่มีการระบาดเยอะๆในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็เป็นตรงกลางๆนะครับก็จะเจอผู้ป่วยน้อยลงตรงตะวันออกของกรุงเทพนะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่ประชากรหนาแน่นน้อยลงนะครับตะวันตกนี่จริงๆป่วยเยอะนะครับเพราะมันติดกับสมุทรสาครซึ่งมักจะมีการระบาดต่อเนื่องมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะฮะทีถ้ามาดูข้อมูลของเรานะฮะนี่คือปีที่แล้วครับนะฮะ2013พีคจะอยู่ประมาณเดือนกรกฎาคมนะฮะมากกว่าค่ามีเดียนนี่หมายถึงว่าค่ามาตรฐานคือค่ากลางเฉลี่ยนะฮะย้อนหลัง5ปีเนี่ยอยู่ประมาณ3เท่านะครับก็แปลว่าปีแล้วนี่ระบาดอย่างจริงไม่งั้นเราจะไม่เห็นว่าเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์การเฝ้าระวังไข้เลือดออกประเทศไทยปีที่แล้วเองก็ผู้ป่วยก็เริ่มลดลงตรงปลายปีนะฮะต้นปีนี้ยังเจออยู่นะฮะแต่ว่าถือว่าน้อยกว่ามีเดียนนะครับแปลว่าปีนี้สถานการณ์น่าจะไม่รุนแรงเท่าปีที่แล้วนะครับข้อมูลถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามีรายงานผู้ป่วยในปีนี้นะครับประมาณสัก11อาทิตย์นะครับ 3,700 กว่ารายนะครับตายไป3นะฮะเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยก็น้อยลงประมาณสักเหลือ1 ใน 3ได้นะครับแต่เมื่อเทียบกับปีก่อนๆตอนนี้ก็ยังน้อยกว่านะฮะคือเมื่อดูไปปี55 54 53นะในช่วงเวลาเดียวกันคือประมาณ11อาทิตย์เนี่ยปีนี้น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในขณะนี้นะครับและในจำนวนนี้นะครับเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยประมาณ1 ใน 4นะฮะเกือบ 25% นะฮะอันนี้ก็เป็นรูปคล้ายกันครับก็คืออัตราป่วยตายที่ลดลงนะครับแต่อัตราป่วยยังไม่ลดนะครับในระบบรายงานนะครับก็จะเป็นการรายงานผู้ป่วยด้วย3อาการนะครับจริงๆ DF เนี่ยน่าจะเจอเยอะกว่านะฮะแต่รายงานเข้ามาเยอะที่สุดกลายเป็น DHF นะครับก็คืออันนี้นะครับ 54-55% DF 42% แล้วก็เป็น DSS ก็คือกลุ่มที่เป็นเดงกีช็อกซินโดรมก็คือกลุ่มนี้ที่อาการรุนแรงนะฮะประมาณ 2% นะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นนะครับเพราะถ้าเราเทียบกับธรรมชาติของการติดเชื้อและแสดงอาการป่วยเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารูปนี้เป็นผู้ป่วยเพียงแค่ส่วนหนึ่งของผู้ป่วยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยฤดูการระบาดก็เป็นมิถุนาถึงสิงหานะครับที่เป็นช่วงที่มีผู้ป่วยเยอะนะครับเป็นช่วงเปิดเทอมนะครับกลุ่มอายุเมื่อก่อนไข้เลือดออกเราได้
ความรู้สึกว่าเป็นโรคของเด็กใช่ไหมครับก็คือว่าเจอเด็กเป็นไข้เลือดออกเดี๋ยวนี้เราเจอผู้ป่วยไข้เลือดออกผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดก็คือ 10-14 ปีนะครับรองลงมาคือ 5-9 ก็ยังเป็นเด็กนะครับแต่กลุ่มนี้คือผู้ใหญ่ตอนต้นนะฮะ 15-24 เนี่ยก็อาจจะเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็วัยทำงานตอนต้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมาแรงนะเกือบจะเท่ากับกลุ่มนี้แล้วนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคนไทยคนไทยอะไรเดียวประชากรไทยเด็กน้อยลงนะฮะเมื่อก่อนเด็ก 40% เดี๋ยวนี้เด็กเหลือ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆนะครับพูดง่ายคืออายุเฉลี่ยคนไทยเนี่ยมากขึ้นคือพูดง่ายคือคนไทยในประเทศไทยแก่ขึ้นนะฮะมันก็จะสะท้อนออกมาว่าเมื่อมีคนแก่เยอะการป่วยนะฮะเมื่อไม่ได้ติดเชื้อในเด็กก็มาป่วยตอนเป็นผู้ใหญ่ต้องถามพวกเราในห้องนี้ใครเป็นไข้ออกเมื่อไม่เกินมาสัก2ปีนี้มีมั้ยฮะมีมั้ยที่อายุน้อยๆไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรต้องระวังต่อนะครับว่าจะเป็นในระยะข้างหน้านี้ดูอันนี้นะครับเมื่อก่อนผู้ป่วยของเราเนี่ยเป็นเด็ก 90% เห็นไหมฮะสีเขียวนี่คือเด็กนะครับคือเมื่อก่อนเป็นโรคในเด็กไงผมเรียนไข้เลือดออกที่วอร์ดเด็กไม่เคยเจอไข้เลือดออกในวอร์ดผู้ใหญ่ใส่เป็นนักศึกษาแพทย์เมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะแต่ขณะนี้เห็นไหมฮะเส้นสีแดงแท่งสีแดงเพิ่มขึ้นก็คือผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เป็นอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปเนี่ยแซงเด็กไปละจริงๆก็ไม่แปลกใจนะเพราะประชากรเด็กมีแค่ 10% ถูกไหมครับประชากรผู้ใหญ่มีตั้ง 80% มันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ตาป่วยสูงสุดก็อยู่ใน 10-14 ปีเหมือนรูปเมื่อสักครู่นี้อันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าการรักษาผู้ใหญ่ก็จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้รูปเดียวกันต่อไปก็ชายกับหญิงเสี่ยงใกล้เคียงกันนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลดังกี่ซีโรไทป์นะฮะซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์อาหารนะครับซึ่งเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี72นะฮะเยอะสุดน่าจะเป็นซีโรไทป์1กับ2นะ2สีนี้นะฮะแต่สีเขียวนี่ก็มีมาเป็นช่วงๆนะครับสังเกตนิดนึงครับปีที่ระบาดใหญ่ปี2530นะฮะตรงนี้เป็นแถบเขียวเยอะก็คือซีโรไทป์3นะฮะปีนี้ก็เหมือนกันนะแถบเขียวก็เยอะนะครับปีที่ผ่านมานะอ้าวนะครับในแง่ของการควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ความสำคัญกับการควบคุมไข้เลือดออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีโครงการใหญ่ๆเช่นโครงการเฉลิมพระเกียรติประมาณปี2542นะครับซึ่งช่วงนั้นก็ทำให้อัตราป่วยลดลงนะคนก็สงสัยว่าเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวหรือว่าเป็นเพราะว่ามันเพิ่งระบาดใหญ่ผ่านมาในช่วงนั้นนะครับอย่างไรก็ตามมีหลายอย่างที่กระทรวงทำนะครับเช่นการรณรงค์ในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการระบาดเช่นช่วงนี้แหละนะฮะประมาณเดือนมีนาเมษานะฮะก็มีการสั่งการถ่ายทอดนโยบายออกไปนะครับหลักๆเช่นการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์แล้วก็ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ให้ความรู้กับประชาชนและอสมในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมนะครับกรุงเทพมหานครถ้าสังเกตตอนนี้เนี่ยเราจะหายางรถยนต์ได้ยากขึ้นสังเกตไหมเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนี่เห็นยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วเยอะนะอันนี้เป็นหนึ่งในอันที่ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ในช่วง 2-3 ปีนี้ก็คือลดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงที่มันมียุงจำนวนมากนะครับในประเทศไทยเองนะครับไข้เลือดออกเป็น National Agenda นะฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีการนำเรื่องไข้ออกเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก่อนที่จะมีเรื่องนะครับก็ประกาศว่าไข้เลือดออกเป็นคล้ายๆกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญนะตั้งแต่เดือนมีนาคมเมื่อปีที่แล้วก่อนที่มันจะระบาดใหญ่ในหน้าฝนนะครับมีการจัดตั้ง Emergency Operation Center ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นคล้ายๆวอลลุ่มระดับกระทรวงนะซึ่งไม่ได้ทำอย่างนี้ทุกปีนะฮะแต่ปีละเป็นปีหนึ่งมีการทำวิดีโอคอนเฟรนซ์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคนะครับกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามประสิทธิผลของมาตรการควบคุมโรคนะครับมีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆนะครับตั้งแต่ทางรัฐบาลทางเอกชนนะครับแล้วก็ local administration นี่คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคนี้เป็นยุคกระจายอำนาจนะฮะจะมีจำนวนเทศบาลแล้วอบต.เพิ่มขึ้นอย่างมากหน่วยงานพวกนี้เขามีอสม.ภายใต้สังกัดของเขาด้วยนะครับแล้วก็มีงบประมาณคือมีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลที่จะทำงานเพื่อควบคุมเรื่องไข้เลือดออกนะฮะแล้วก็ปีแล้วเป็นปีหนึ่งที่เรามีการรณรงค์ผ่านทางสื่อต่างๆเพื่อเตือนประชาชนให้ตระหนักเรื่องไข้เลือดออกนะครับสิ่งที่เราทำก็คืออย่างเช่นสำรวจดูว่าประชาชนเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้นไหมป
รากฏว่ารณรงค์เยอะแยะเลยนะครับประชาชนไม่เร็วขึ้นครึ่งวันนะอาจารย์คือมีการทำสตูดี้ที่คณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนนะฮะในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่นะครับมาเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับปี2012เนี่ยประมาณสักครึ่งวันนะฮะอย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่เสียชีวิต100กว่ารายที่ว่านะส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ป่วยที่มารับการรักษาช้านะครับมีการเฝ้าระวังไข้เลือดออกที่เข้มข้นขึ้นนะครับเช่นสำรวจลูกน้ำยุงลายสม่ำเสมอมากขึ้นสำรวจในแหล่งเพาะพันธุ์ที่ปกติจะไม่ได้สำรวจเป็นประจำเช่นในวัดนะฮะเพราะวัดนี่เป็นที่ที่มีแหล่งเพาะพันธุ์เยอะแล้วทางวัดเนี่ยคือพระสงฆ์เจ้าก็จะไม่กำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับก็ต้องไปบอกให้เด็กวัดทำนะฮะโดยเจ้าที่สาธารณสุขนะครับมันก็จะมีคนไปวัดช่วงวันหยุดเยอะซึ่งต้องระวังนะฮะมีการจัดทำ clinical practice guideline สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่นะครับซึ่งปีที่แล้วก็มีไกด์ไลน์ออกมานะฮะในแง่ของการรณรงค์นะรัฐมนตรีนะฮะยังจำได้ใช่ไหมครับท่านยังอยู่รักษาการอยู่นะแต่ช่วงที่เป็นช่วงไข้เลือดออกระบาดตอนประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยานะฮะก็จะรณรงค์ทุกอาทิตย์นะครับนะฮะอันนี้ท่านลองยกดูว่ามันหนักหรือเปล่านะครับก็มีการออกสื่อเพื่อจะเตือนประชาชนนะฮะแล้วก็ในการออกไปลงพื้นที่ก็มีการเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะครับมีการทำประชาคมนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมนะฮะลดแหล่งเพาะพันธุ์อย่างต่อเนื่องนะครับก็โดยรวมๆก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีมาตรการหลายอย่างอย่างเข้มข้นนะฮะแล้วก็มากกว่าปกติอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีผู้ป่วยสูงถึง 150,000 คนอัตราป่วยเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของเรานะครับแต่ลึกๆนะครับอย่างน้อยผมคนหนึ่งเชื่อว่าถ้าไม่ทำอะไรเท่าที่ทำเข้มข้นเหมือนปีที่แล้วนะเราน่าจะมีอัตราป่วยที่สูงกว่านั้นอีกนะครับเพราะโดยธรรมชาติของโรคเนี่ยมันสามารถที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด ที่ต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็ภาคเหนือนะฮะกับภาคกลางคือแถวกรุงเทพเนี่ยปีแล้วเนี่ยเป็นปีที่เราไม่สามารถคุมได้ดีนะครับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับแต่ไงก็ตามสถานการณ์ในปีนี้น่าจะดีขึ้นนะฮะทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนะครับก็ถ้าท่านมีคำถามก็สามารถสอบถามได้ครับขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณอาจารย์โสพลมากนะครับ